สวัสดีครับตัวนี้ก็คือหูฟังนะครับ Smart Talk รุ่น SMT S1 จาก D Power นะครับเป็นหูฟังแบบ Universal เลยนะครับก็คือใช้งานได้สารพัดเลยนะครับเป็นแจ็ค 3.5 มม.ความยาวของสาย 1 เมตร 20 เซนครับเป็นหูฟังชนิด In-Ear แบบนี้ครับเราไปดูตัวจริงกันดีกว่านะครับนี่เลยครับหูฟังเป็นแบบ 3.5 มม.นะครับสังเกตเลยตรงนี้จะมี4ขีดนะครับ1 2 3 4ก็คือหูฟังซ้ายหูฟังขวานะครับไมโครโฟนแล้วก็ระบบไฟนั่นเองนะครับนี่ตัวหูฟังเป็นแบบ In-Ear นะครับขนาดกำลังดีเลยนะครับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยไม่จำกัดด้วยนะครับจะใส่ด้านไหนข้างซ้ายข้างขวาได้หมดเลยนะครับตัวหูฟังเขามีลักษณะการยืดหยุ่นที่ดีนะครับดูตรงแจ็คตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะทำให้เราใช้งานได้นานนั่นเองนะครับมันจะไม่ได้หักงอง่ายๆตรงขั้วตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาสามารถยืดหยุ่นได้แบบนี้นะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นหูฟังแบบ Universal ก็คือเขาสามารถใช้ได้แบบครอบคลุมเลยนะครับเพราะว่าเขามีหูฟังนะครับแบบสเตอริโอแยกเสียงซ้ายขวามีไมโครโฟนในตัวนะครับพร้อมปุ่มกดวางสายรับสายด้วยนะครับใช้งานกับอะไรครับแน่นอนใช้กับสายสนทนานะครับใช้ในการดูหนังฟังเพลงกับโทรศัพท์ Android กับโทรศัพท์ iOS นะครับใช้กับ iPad ใช้กับแท็บเล็ตนะครับหรือจะใช้กับเครื่องเล่นเพลง MP3 หรือจะใช้กับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแปลว่าแจ็คเดียวเนี่ยเป็นทั้งหูฟังและเป็นไมโครโฟนในตัวก็คือคุณสมบัติของ SMT S1 ตัวนี้เลยครับเป็นทั้งหูฟังและไมโครโฟนในตัวนั่นเองข้อดีของหูฟังอินเอียร์แบบนี้นะครับก็คือสวมใส่ได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่หลุดง่ายแล้วก็ได้รับฟังเสียงที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่แยกช่องด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นซ้ายอันนี้เป็นขวานะครับเราสลับกันได้ตลอดเลยเราไปดูหูฟังอินเอียร์ตัวอื่นนะครับมันจะใหญ่มากครับทำให้บางครั้งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกครับหูนะครับรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใช้ SMT S1 ตัวนี้ครับจะรู้สึกสวมใส่แล้วก็ฟังแบบสบายนะครับใช้งานได้สบายๆทั้งวันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับหูฟัง SMT S1 นะครับเป็นหูฟังที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภทนะครับขอให้เป็นแบบแจ็ค Audio Input 3.5 มม.แบบนี้ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์หูฟังและไมโครโฟนนะครับใช้ได้หมดเลย SMT S1 นะครับให้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับกลางๆนะครับเสียงเบสไม่ได้หนักจนกระทั่งอึดอัดนะครับเสียงแหลมไม่ได้ใสจนกระทั่งแสบแก้หูแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าฟังแบบสบายๆทั้งวันได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาหูฟังอยู่นะครับ Small Talk 3.5 มม.แบบนี้นะครับแนะนำเลยนะครับ SMT S1 จาก D Power ครับ